จะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านในวันที่1มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกจึงนับว่ามีความสำคัญกับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกทั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกิจกรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาน้อมรำลึกถึงพระพุทธองค์และนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็ร่วมกันประดับธงชาติและธงธรรมจักรเพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลลดละเลิกอบายมุขทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับรัฐบาลจะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดคณะสงฆ์และองค์กรเครือข่ายชุมชนคุณธรรมบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนในเตรียมการจัดกิจกรรมทางศาสนาทั้งในส่วนกลางณท้องสนามหลวงและภูมิภาคทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ร่วมงานนะครับนอกจากจะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วครอบครัวแล้วก็ยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงธรรมะอีกด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปร่วมงานหลายงานนะครับทำให้ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากตัวแทนภาคประชาชนในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มตัวแทนหอการค้าจากทั่วประเทศรวมถึงนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่ผมได้พบส่วนใหญ่นั้นให้ความสนใจเข้าใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะครับในส่วนของการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปเพื่ออนาคตของเขาเองนะครับผมก็ได้ขอบคุณขอให้ทุกคนได้ช่วยกันกลับไปสื่อสารทำความเข้าใจแล้วก็ช่วยสานต่อสิ่งผมได้พูดได้ทำไปแล้วในขณะนี้ซึ่งบางอย่างนั้นอาจจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับบางอย่างก็เสร็จไปแล้วบางอย่างกำลังเตรียมการจะกระทำอยู่ถ้าเข้าใจกันวันนี้มันก็เดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับลดความขัดแย้งนโยบายต่างๆของรัฐบาลนั้นคันนี้ออกไปมากมายนะครับก็ผมอยากจะให้ไปถึงชุมชนแล้วถึงคนทุกระดับทุกพื้นที่นะครับได้ทำความเข้าใจเพราะเราจำเป็นต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจแล้วก็พื้นฐานตามที่หวัดหัวทรงพระราชทานไว้แล้วว่าทุกอย่างมันจะพัฒนาไปได้ตามแนวประชาธิปไตยพอเพียงก็คือเราต้องมีความรู้และคุณธรรมนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังเป็นกังวลอยู่ก็คือเรื่องการเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยนะครับผมก็ได้พูดไปหลายครั้งแล้ววันนี้ก็อยากจะเอาส่วนหนึ่งของการบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์มิเชลโทเปอร์จากมหาวิทยาลัยปารีสที่10ของฝรั่งเศสนะครับได้มาบรรยายที่บ้านเราและให้ข้อคิดที่ว่าการรัฐประหารนั้นก็อาจจะไม่ใช่การทำลายประชาธิปไตยเสมอไปเพราะบางครั้งการรัฐประหารในหลายประเทศก็เป็นการทำเพื่อเตรียมไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในอนาคตนะครับผมไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดีนะครับคงเข้าใจผมด้วยเพราะหลายประเทศก็ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาเกือบทั้งสิ้นนะครับผมอยากให้คนไทยทุกคนตระหนักว่าที่ผ่านมา10กว่าปีนั้นประเทศไทยมีปัญหามาโดยตลอดประชาชนแตกแยกไม่มีความสุขรัฐบาลทุกรัฐบาลพร้อมที่จะใช้กำลังเพื่อให้เหตุการณ์ต่างๆยุติทั้งด้วยกฎหมายด้วยการคลี่คลายสถานการณ์นะครับแต่มันก็ไม่ยุติประเทศไทยของเรานั้นต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่มันเป็นเวลานานเพื่อนบ้านรอบบ้านต่างเร่งเดินหน้าพัฒนาประเทศกันไปนะครับโดยทั้งยิ่งการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในเร็ววันนี้นะครับปลายปีนี้ถ้าปล่อยไว้โดยเราไม่ทำอะไรกันเลยประเทศก็พังพินาศเสียหายนะครับลูกหลานเราก็ไม่มีอนาคตสำหรับผู้ที่ถูกเลือกเข้ามาในการบริหารประเทศนั้นก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับอย่าให้คนไทยต้องหันมาต่อสู้ทำร้ายกันเองอีกสังคมแตกแยกขาดความเป็นระเบียบกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ผู้ได้โอกาสถูกเอาหน้าเปรียบมีความเหลื่อมล้ำนะครับไม่เป็นธรรมประเทศชาติอ่อนแอรัฐบาลนี้เข้ามาตอนที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับกำลังจะไปไม่รอดอยู่แล้วนะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็ต้องการให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมๆนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อเรามีศักยภาพอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ใช้ศักยภาพเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับผมต้องการให้คนไทยมีศักดิ์ศรีมีอนาคตผมไม่เคยคิดว่าทุกอย่างมันจะง่ายแต่ก็เชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันมองข้ามผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ยอมรับว่าประเทศชาติเราต้องปฏิรูปนะครับหันมามองผลประโยชน์ส่วนรวม
ลดอัตราตัวเองลงไปผมคิดว่าเราทำได้ครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนทุกคนการที่คสช.หรือรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารครั้งนี้เราน่าจะสามารถวางรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศไทยของเราเพื่อเตรียมไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ในอนาคตนะครับมันจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับและผมอยากจะกราบเรียนว่าคงไม่ใช่เฉพาะพวกเราการอนาคตเหล่านั้นเป็นการอนาคตให้กับคนรุ่นหลังของเราลูกหลานผมอยากจะใช้คำว่าคนไทยที่ยังไม่ได้เกิดมาก็มีเยอะแยะนะครับวันหน้าก็มีเกิดมาเพิ่มเติมเราต้องวางพื้นฐานให้เขาตรงนั้นด้วยนะไม่ใช่วันนี้เราใช้ทุกอย่างทิ้งเปลืองทรัพยากรก็หมดไปนะครับความเข้มแข็งก็ไม่มีวันหน้าประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนครับแล้วเขาเกิดมาแล้วเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างไรคิดอย่างนั้นนะครับทุกคนที่จะเข้ามาสู่การเมืองหรือคนที่จะเป็นข้าราชการต้องคิดแบบที่ผมคิดนี่นะฮะมันถึงจะแก้ปัญหาสำเร็จนะครับปัญหาที่สะสมมายาวนานก็ต้องช่วยกันแก้นะครับอย่าโยนภาระให้กับรัฐบาลให้คสช.ใช้อำนาจอย่างเดียวมันไปไม่สำเร็จแล้วนะครับวันหน้าก็เกิดขึ้นมาใหม่มันอยู่ที่การร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะครับความสมัครใจกันที่จะปรองดองกันนะครับเรื่องกฎหมายก็คือกฎหมายคนละเรื่องกันนะครับปรองดองก็ปรองดองกันให้ได้ก่อนแล้วจะต้องไปมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอีกนะครับในสถานการณ์ต่อจากนี้ไปเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ในขณะนี้ด้วยความเร่งด่วนนะครับก็เรื่องชาวโรฮิงญานะครับรัฐบาลไทยได้มีความชัดเจนในการกำหนดความช่วยเหลือชาวโรฮิงญาตามหลักมนุษยธรรมนะครับประเทศไทยคนไทยไม่เคยแล้งน้ำใจนะครับเราได้ให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มิตรประเทศมาโดยตลอดปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะครับตามแนวชายแดนแล้วรวมทั้งเหตุการณ์สึนามิในญี่ปุ่นอุทกภัยในประเทศอินเดียล่าสุดที่ประเทศเนปาลเราก็เป็นประเทศแรกๆนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือถึงแม้ว่าเราจะเป็นประเทศเล็กๆแต่เราก็พร้อมและยินดีที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือมิตรของเราในยามลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์นะครับคุณค่าความเป็นมนุษย์นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราก็ช่วยตามขีดความสามารถของเราสำหรับปัญหาชาวโรฮิงญาก็เช่นกันผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกประเทศองค์กรระหว่างประเทศต้องช่วยกันในการดูแลมนุษยชาตินะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่จำเป็นต้องกำหนดหลักการช่วยเหลือให้ชัดเจนทั้งในเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลน้ำอาหารและการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ปลอดภัยนะครับไปยังประเทศปลายทางตามความสมัครใจนะครับต้องเข้าใจว่าประเทศไทยนั้นเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่ประเทศเป้าหมายของชาวโรฮิงญาผมได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกตินะครับในมหาสมุทรอินเดียมีหน้าที่ในการลาดตระเวนทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศทั้งโดยความร่วมมือทั้งฐานเรือฐานอากาศนะครับโดยฐานอากาศเป็นผู้ควบคุมได้มีการจัดตั้งฐานในการลอยน้ำเพื่อให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติด้วยนะครับตามหลักสากลก็ขึ้นอยู่กับกองทัพเรือนะครับและก็ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายวันนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับได้หารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและให้เกิดความยั่งยืนนะครับก็มี16ประเทศเข้าร่วมอาทิเช่นออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและบังคลาเทศรวมทั้งประเทศผู้สังเกตการได้แก่สวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นและสหรัฐและผู้แทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR นะครับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐาน IOM และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC นะครับเป้าหมายหลักของการประชุมครั้งนี้ก็เร่งผลักดันในประเด็นที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือกันในการแก้ไขทั้งประเทศต้นทางกลางทางและปลายทางนะครับใช้หลักการร่วมกันแบ่งปันระหว่างประเทศหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับประเทศต้นทางแล้วกับประเทศปลายทางนะครับรวมทั้งประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ด้วยสำหรับผลการประชุมกระทรวงต่างประเทศนั้นจะเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับผมคิดว่าคงได้คำตอบนะในทุกประเด็นนะครับต้องการให้มันเกิดการปฏิบัติให้ได้หลังจากการประชุมไปแล้วระยะกลางจะทำยังไงระยะยาวจะทำยังไงนะครับระยะแรกต้องร่วมมือกันตรงไหนงบประมาณใช้จากที่ไหนนะครับแล้วใครจะเป็นผู้อำนวยการปฏิบัติหรือแต่ละบัตรจะแยกกันเองก็ต้องไปหาคำตอบกันในที่ประชุมนะครับผมได้สั่งการลงเรียนไปแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับในที่ประชุมจะมีมติว่าอย่างไรนะครับเราไปบังคับใครมากก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นสิทธิของแต่ละประเทศแล้วเราเป็นอาเซียนด้วยกันก็ไม่อยากให้เสนอข่าวเรื่องต่างๆที่เป็นความขัดแย้งและมันจะทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในอาเซียนนั้นที่กำลังดีอยู่กำลังเข้มแข็งอยู่นั้นมันต้องเสียหายไปนะครับก็ปัญหามันมีทุกประเทศนั่นแหละนะถ้าเราร่วมมือกันทำร่วมกันแก้มันก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ไปโทษกันไปกันมานะครับ
เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของมนุษย์นะครับชีวิตทุกคนมีค่าทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นชาติใดศาสนาใดก็ตามนะครับก็เขามีสิทธิ์ในการดำรงชีวิตอยู่ทั้งสิ้นนะครับในเรื่องIUUนั้นรัฐบาลได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนะครับสปมพซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานั้นหน่วยงานต่างๆของรัฐนะครับได้เร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาได้กำหนดให้ศูนย์อำนวยการการปฏิบัติการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสรชลนะครับเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงแรงงานกรมประมงกรมเจ้าท่าในการจัดทำแผนการตรวจตาการประมงระดับชาติสำหรับการดำเนินงานวางระบบในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงภายในประเทศปัจจุบันมีการออกพรบการประมงพ.ศ.2558ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่10มิถุนายนนี้ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ IU นะครับที่เข้ามาเพื่อมาดูการปฏิบัติของเราในช่วงเร็วๆนี้นะครับก็เราจำเป็นที่จะต้องทำให้สามารถดำเนินการจัดการทรัพยากรประมงให้ได้รวมทั้งจะต้องมีการเร่งพิจารณากฎหมายลูกอีกไม่น้อยกว่า17ฉบับนะครับสำหรับการปรับปรุงภายนอกประเทศก็คือต้องมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นไปตามหลักวิชาการด้านการประมงนะครับสำหรับเรื่องแรงงานประมงนั้นเราไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับการช่วยเหลือเพื่อส่งตัวลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างอยู่ที่เกาะอัมบนและเกาะอื่นด้วยในอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง25พฤษภาคม2558นะครับปีหนึ่งนะครับ57ถึง58กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครทูตไทยณจุงกรุงจาการ์ตาและกรมการกงสุลก็ได้ดำเนินการส่งตัวลูกเรือประมงกลับไทยแล้วทั้งสิ้น618คนล่าสุดเป็นลูกเรือจากเกาะเบนจีน่าจำนวน29คนที่ได้เดินทางกลับไทยเมื่อที่25พฤษภาคมตามด้วยลูกเรือจากเกาะเบนจีน่า29คนเกาะตาเลมป้า5คนและเกาะอัมบนอีก5คนนะครับในวันที่26ที่ผ่านมาโดยปัจจุบันนั้นมีลูกเรือจากเกาะอัมบนที่ได้ดำเนินการออกหนังสือรับรองสัญชาติและอยู่ระหว่างการรอส่งกลับอีก80คนและจากเกาะเบนจีน่าอีก327คนนะครับทั้งหมดอยู่ระหว่างการรอการสอบสวนนะครับซึ่งสถานเอกอัครทูตได้ประสานฝ่ายอินโดนีเซียขอให้ลดขั้นตอนการพิจารณาเพื่อจะส่งลูกเรือเหล่านี้กลับได้ในโอกาสแรกนะครับรัฐบาลขอขอบคุณรัฐบาลอินโดนีเซียและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับทั้งกระทรวงการต่างประเทศทั้งทหารตำรวจพลเรือนที่ได้พยายามร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ถูกมองข้ามมาเป็นเวลายาวนานเหล่านี้ด้วยนะครับก็ต้องคัดแยกให้ดีว่าอันไหนเป็นเหยื่ออันไหนเป็นค้ามนุษย์นะครับอันไหนเกี่ยวข้องกับกระบวนการและอันไหนเป็นสัญชาติของใครก็ต้องพิสูจน์สัญชาติให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับไปนะครับมาตรการทั้งกฎหมายมาตรการทั้งวิธีการปฏิบัติและมาตรการในการมาตรการในการดูแลเหยื่อนะครับทั้งหมดจะต้องครบถ้วนนะครับตามข้อบังคับหรือกติกาของประชาคมโลกนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นมีคนดีมากกว่าคนไม่ดีนะครับเราก็ทุกคนต้องช่วยกันทำให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วก็ลงโทษคนไม่ดีอย่างเป็นธรรมด้วยกระบวนการยุติธรรมอย่างน้อยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานเราเห็นนะครับประเทศไทยเราจะได้ก้าวหน้าพัฒนาต่อไปลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ประชาชนในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะครับเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนั้นทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าประเทศไทยยังคงพึ่งพาการหารายได้จากภาคการส่งออกอยู่มากนะครับการส่งออกบ้านเรานั้นยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญนะครับโดยเฉพาะในตลาดสภาพยุโรปและเอเชียเช่นจีนที่เศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัวอย่างไรก็ตามผมได้รับรายงานสถานการณ์การส่งออกล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าการส่งออกของไทยเริ่มมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นโดยในเดือนเมษายน2558มูลค่าการส่งออกหากไม่นับรวมในส่วนของน้ำมันและทองคำพบว่ามีการขยายตัวเป็นบวกที่ร้อยละ 0.1 นะครับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ได้เปิดเผยถึงผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน IMD นะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยในปี2558ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่30จากจำนวน61เขตเศรษฐกิจทั่วโลกลดลง1อันดับจากปี2557เนื่องจากผลการประเมินด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวลดลงซึ่งก็มีการพิจารณาจากการค้าระหว่างประเทศนะครับและการลงทุนระหว่างประเทศเป็นหลักเศรษฐกิจของไทยยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกอยู่นะครับเราต้องสร้างความเข้มแข็งสร้างนวัตกรรมแล้วก็ดูแลธุรกิจ SME ให้ได้นะครับ SME ที่
อยู่ในภาคการส่งออกอย่างไรก็ตามการพิจารณาด้านอื่นๆที่เช่นการประเมินในด้านประสิทธิภาพของภาครัฐมีการปรับตัวดีขึ้นนะครับทั้งในด้านการเงินภาครัฐจากอันดับที่19ในปี2557เป็นอันดับที่14ในปัจจุบันนะครับด้านกรอบการบริหารภาครัฐจากอันดับที่39เป็นอันดับที่34และกรอบดำเนินการด้านสังคมจากอันดับที่55เป็นอันดับที่45รวมไปถึงการประเมินด้านโครงสร้างพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นเช่นกันนะครับจากอันดับที่48เป็นอันดับที่46คิดว่าน่าจะดีขึ้นต่อไปนะครับเพราะเราก็มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอีกมากพอสมควรนะครับแต่เป็นระยะยาวนะครับภาครัฐก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถของประเทศทั้งเรื่องของโลจิสติกการขนส่งคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคแล้วก็การเปิดตลาดใหม่หาช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆเหล่านี้นะครับต้องดำเนินไปควบคู่กันกับการพัฒนาของผู้ประกอบการในประเทศด้วยนะครับผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับในเรื่องของคุณภาพสินค้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐนะครับในการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย SME นะครับเช่นพี่จุงน้องเพื่อนจุงเพื่อนอะไรก็แล้วแต่ดูแลผู้ค้ารายย่อยดูแลเกษตรกรภาคการผลิตนำไปสู่กระบวนการเพื่อจะแปรรูปแล้วนำขายเพื่อให้ราคาสูงขึ้นนะครับต้องเอาประชาชนเอาเกษตรกรมาอยู่ในห่วงโซ่ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะจะทำให้เกิดกระบวนการต่างขึ้นมาแล้วมันก็จะดูแลซึ่งกันและกันมันก็จะได้ไม่ไปพึ่งธุรกิจสีเทานะครับค้าขายผิดกฎหมายหรืออะไรที่ทำในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องขายของผิดที่นะหรือการกิจการใดๆที่มันผิดกฎหมายทั้งสิ้นที่ผ่านมาเหล่านี้มันทำให้เกิดเงินจำนวนมากในระดับล่างนะครับระดับล่างที่ประชาชนมีการใช้จ่ายวันนี้เมื่อตรงนี้มันหายไปเงินตรงนี้มันหายไปนะครับเป็นจำนวนมากพอสมควรคนเดือดร้อนแน่นอนคนที่เคยใช้จากตรงนี้นะที่มันเป็นห่วงโซ่แล้วเราจะยอมให้ห่วงโซ่เหล่านี้มันเกิดขึ้นไปอีกหรือไม่มันทำให้เกิดความเป็นธรรมหรือไม่กับการที่ทำผิดกฎหมายแล้วคนกลุ่มนึงได้ผลประโยชน์แต่ที่เหลือไม่ได้เกิดความขัดแย้งนะครับแล้วก็ทำให้เสื่อมเสียต่อประเทศโดยรวมนะครับชื่อเสียงประเทศก็เสียหายความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ไม่มีคนมาเที่ยวท่องเที่ยวก็ไม่เกิดนะครับไม่ชื่นชมวันนี้การท่องเที่ยวมากเหลือเกินนะครับจากการที่รัฐบาลได้ปรับนโยบายในเรื่องการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวหลายคลัสเตอร์นะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วยและมีการจัดการท่องเที่ยวทั้งปีนะครับมีหลายๆเซกเตอร์ด้วยกันวันนี้เราจะต้องพัฒนาทุกอย่างให้เกิดเป็นกระบวนการให้ได้นะครับทุกอย่างที่มีการผลิตนั้นจะต้องรองรับทั้งห่วงโซ่อุปทานนะครับที่ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ห่วงโซ่คุณค่านะครับ value chain ที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันเช่นนี้นะครับผมว่าเศรษฐกิจของไทยจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับอย่าไปฟังบางคนออกมาพูดโน่นพูดนี่ทุกวันไปนะครับทั้งที่ก็เคยเป็นรัฐบาลมาแล้วแต่วันนี้ไม่เข้าใจอีกนะครับก็แสดงว่าความรู้พื้นฐานไม่มีนะก็มาตำหนิติเตียนเรื่องโน้นเรื่องนี้มาโทษรัฐบาลนี้นะครับความเข้มแข็งมันไม่เกิดมันไม่มีมันไม่สร้างห่วงโซ่กันไว้นะช่องว่างคนรวยคนจนก็ห่างกันมากคนจนก็ยิ่งจนลงคนรวยก็รวยขึ้นไปการทุจริตผิดกฎหมายก็มีสิ่งต่างๆนี้มันต้องแก้ไขทั้งหมดนะครับแล้วเราในระหว่างนี้มันก็อาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้คือเศรษฐกิจมันอาจจะเงินหมุนเวียนมันหายไปมันขาดไปนะรัฐบาลก็ไม่สามารถจะเอาเงินไปให้ได้นอกจากสร้างความเข้มแข็งแล้วทุกคนก็เข้ามาสู่ในห่วงโซ่ซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันคนรวยช่วยคนจนนะครับมันก็จะทำทุกอย่างเดินหน้าไปได้อย่ามามัวตำหนิติติงท่านทุกคนต้องรักชาตินะครับรักประเทศนะวิธีการในการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ฟังจากทุกที่ทุกพวกทุกฝ่ายนะครับทั้งนักเศรษฐศาสตร์ด้วยทั้งจากประชาชนทั้งจากนักวิชาการผมคิดว่าเราทำหมดแล้วนะครับปัญหาก็คือเราควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้แล้วก็ปัจจัยภายในของเราก็ยังไม่พร้อมเพียงพอต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตถ้าราคาสินค้าเนี่ยมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็โอเคไม่เป็นไรค่าแรงค่าเรือมันก็สูงตามไปให้ได้แต่ถ้าราคาสินค้ามันลดลงไปเรื่อยๆแล้วค่าแรงยังสูงอยู่หรือจะสูงต่อไปอีกมันจะทำยังไงมันก็ยิ่งขายไม่ได้กว่าเดิมใช่ไหมครับต้นทุนผลิตแล้วมันแพงกว่าปกติแพงกว่าเพื่อนบ้านสองอย่างบวกเข้าไปต้นทุนการผลิตแพงนะครับปลูกข้าวก็แพงนะสองก็คืออะไรสองก็คือต้องไปบวกกับค่าแรงถ้าสมมติเป็น
ใช้แรงงานโรงงานต่างๆก็ค่าแรงก็บวกเข้าไปอีกต้นทุนก็แพงค่าแรงก็แพงนะราคาขายก็ตกแล้วจะทำยังไงเนี่ยมันต้องมองกันทั้งระบบนะครับอย่าไปมองทางใดทางหนึ่งแล้วก็แก้ปัญหาผิดวิธีมาตลอดนะครับบิดเบือนราคาบิดเบือนระบบการเงินการคลังของประเทศไม่ได้นะครับอย่ามองข้ามความสำคัญของความเห็นอื่นๆของโลกนะครับเช่น GNH Index นะครับหรือดัชนีความสุขอันนี้ก็เป็นตัวกำหนดเหมือนกันนะครับในโลกเนี้ยความสุขจะอยู่ที่ไหนกันประเทศไหนมีความสุขมากความสุขน้อยประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีความสุขมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสตางค์มากนักเรายังยากจนอยู่นะเราต้องอยู่ด้วยความพอเพียงนะครับลูกหลานก็อย่ารบกวนพ่อแม่มากนักนะต้องมีสติของตัวเองว่าเอ๊ะเรามีแค่นี้นะพ่อแม่เราลำบากพ่อแม่เราเป็นเกษตรกรพ่อแม่เรามีรายได้จากรับจ้างเราก็อย่าไปใช้ของแพงนะพ่อแม่ให้เราเรียนหนังสืออันนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่ให้กับเราแล้วนะครับเป็นมรดกของพ่อแม่เราแล้วอย่าไปหวังว่าจะต้องรอได้รับเงินโน่นเงินนี่พ่อจะพ่อแม่ต้องมีของยกให้นะวันหน้าต่อไปทุกคนก็เลยไปขวนขวายหาเงินหาทองกันหมดเพื่อจะดูแลลูกหลานนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูว่าสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกคนเนี่ยผู้ใหญ่วันเนี้ยก็ลำบากมาทั้งสิ้นนะครับกว่าจะมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นกว่าจะร่ำรวยขนาดนี้ก็เสี่ยงหลายๆอย่างมามีมาตรการต่างๆที่จะปรับตัวให้ตามกับกระแสโลกมานะก็มีความเสี่ยงที่จะล้มละลายมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเยอะแยะไปแต่วันนี้เมื่อสำเร็จแล้วเราก็ต้องดูแลคนข้างหลังนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังหลักการของผมคือประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในประเทศไทยนะครับแต่ต้องหาช่องทางที่ถูกต้องนะครับว่าจะพูดกันยังไงในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับมันเป็นประเด็นของพลังงานที่เรากำลังมีปัญหาอยู่ขณะนี้สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังสร้างไม่ได้นะครับมีความขัดแย้งมากแต่ผมอยากจะเรียนว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานถ่านหินนั่นเป็นโรงไฟฟ้าที่ถูกที่สุดนะครับในการลงทุนในเรื่องของวัสดุที่จะใช้นะครับคือถ่านหินเพียงแต่ว่าเราต้องหาเทคโนโลยีโรงงานที่ทันสมัยที่ขจัดสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ดูแลเยียวยาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ทำให้ดินให้น้ำเสียหายนะครับการปลูกพืชการอุปโภคบริโภคแล้วแต่วันนี้เขาทำได้แล้วนะเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันผมอยากให้ดูตัวอย่างวันก่อนผมเห็นในทีวีช่องหนึ่งนะครับเอาโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศลาวเพิ่งสร้างเสร็จนะครับแล้วก็คนไทยด้วยซ้ำไปนะไปสร้างนะก็เริ่มมีการผลิตแล้วนะครับแล้วก็ตามข้อตกลงนะเขาต้องขายพลังงานไฟฟ้าส่วนนี้กลับมาประเทศไทยได้อีกนี่ไงครับเราก็จะไม่ต้องซื้อเขาเพราะว่าแหล่งผลิตในประเทศไทยมันลดลงไปเรื่อยๆพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนมันก็ยังไม่ทันการนะครับมันต้องตามต่อไปด้วยอะไรด้วยสายส่งครับอีกนะการลงทุนสายส่งนี่เป็นหมื่นๆล้านนะครับเป็นแสนล้านในการที่จะเดินสายส่งแต่ละเส้นแต่ละช่วงไปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะวันนี้ที่มีสายส่งวันนี้กี่สิบปีมาแล้วล่ะนะก็ได้แค่นี้ก็ยังไปไม่ทั่วถึงถ้าทุกคนหวังก็จะขายเข้าระบบสายส่งมันยังไปเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็การผลิตแบตเตอรี่ต่างๆในเรื่องของการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากทดแทนเนี่ยเราก็ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอนะครับต้องซื้อทั้งหมดต้นทุนการผลิตก็แพงก็สูงการขจัดอะไรการขจัดวัสดุที่มันใช้แล้วจากแผงโซลาร์เซลล์ที่มันหมดอายุแล้วอะไรเหล่านี้นะเป็นขยะทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันมีอันตรายวันนี้ก็รัฐบาลก็ออกกฎหมายออกพรบไปว่าใครที่จะมาลงทุนกับเราเนี่ยก็ต้องมีแผนในเรื่องของการกำจัดขยะเหล่านี้ให้เราด้วยนะครับก็จะเป็นให้มีสิทธิประโยชน์ต่างๆในการลงทุน BOI อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ถ้าเรายังคิดไม่ตรงกันอยู่คือคิดแต่เพียงว่าเราก็จะต้องรักษาทุกอย่างให้เหมือนเดิมประชาชนทุกคนก็มีส่วนที่จะต้องกำหนดนะการใช้จ่ายทรัพยากรทั้งหมดแต่อย่าลืมว่าเราต้องดูแลประเทศชาติกันด้วยนะครับถ้ามันไม่ได้ดูซิว่าจะไปทำได้ที่ไหนถ้าทุกที่ปฏิเสธกันหมดมันทำไม่ได้ผลิตไม่ได้ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับซื้อใครก็ไม่อยากให้ซื้อนะก็ซื้อไม่ได้อีกแล้ววันหน้าถ้าความมั่นคงด้านความมั่นคงมีปัญหากันเขาไม่ส่งแก๊สไม่ส่งอะไรล่ะไฟฟ้าจะทำยังไงเนี่ยไปช่วยผมคิดหน่อยนะการคัดค้าอะไรผมไม่ว่าหรอกเพียงแต่ว่าต้องฟังเหตุฟังผลหน่อยถ้าเราเข้มแข็งเพียงพอแล้วเราผลิตทุกอย่างได้เองแล้วนะผมคิดว่าเราค่อยจะเป็นเสียงที่ดังพอที่คนอื่นเขาฟังเรานะวันนี้เขาไม่ฟังอ่ะนะเพราะเรายังไม่เข้มแข็งพอแล้วเราก็จะมีความขัดแย้งสูงนะครับในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับลดลงมาบ้างแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดหรอกนะครับเพราะนั้นปัจจัยสำคัญของประเทศก็คือพลังงานไฟฟ้านะครับจะมาจากไหนก็ไปคุยกันต่อไปแล้วกันนะใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็เกิดการผลิตการอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วมันไปใช้ไม่ใช่
มันก็ต้องไปต่อโรงงานอุตสาหกรรมนะธุรกิจที่มีอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราใช้น้ำมันกับแก๊สนะครับผลิตไฟฟ้าถึง 70% นะถ้าเรายังไม่ลดตรงนี้ไปโดยไม่ใช้พลังใช้วัสดุอื่นๆมาเป็นพลังมาเป็นต้นทุนนะครับในการที่จะเกิดพลังงานขึ้นมาเนี่ยเช่นถ่านหินหรืออะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้ก็ถ่านหินเนี่ยมันก็ราคาถูกที่สุดนะเพราะงั้นวันหน้าถ้ามันยังต้องซื้อเขาแล้ววันหน้าหรือยังต้องใช้แก๊สน้ำมันพอราคามันขึ้นมาอีกค่าไฟฟ้ามันขึ้นแน่นอนนะครับท่านเรียกร้องใครไม่ได้แล้วนะของผมพูดด้วยเหตุด้วยผลให้ท่านฟังนะอยากให้ประชาชนช่วยกันหาจุดสมดุลนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในเทคโนโลยีนะรัฐบาลก็จะทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับหลายประเทศในโลกเกือบทุกประเทศนะครับก็ยังมีใช้อยู่ทั้งหมดอ่ะเพียงแต่ว่าของเก่าก็เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีใหม่เครื่องจักรใหม่อะไรมันก็ดีขึ้นนะครับเรื่องการไปรูปประเทศนั้นผมอยากเรียนว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับหลายท่านมีความตั้งใจที่ดีมีจารมที่ดีนะครับอยากจะทำโน่นทำนี่ให้เสร็จในเวลาอันสั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในสมัยที่ผมยังอยู่นี่แล้วก็ใช้อำนาจผมที่มีอำนาจมาตรา44ในวันนี้จริงๆแล้วผมอยากจะเรียนว่ามันมีหลายกิจกรรมนะครับในแต่ละเรื่องในการไปรูปมันมีหลายเรื่องด้วยกันนะสิ่งสำคัญต้องนึกถึงว่าในการบริหารราชการในปัจจุบันการปฏิบัติการในปัจจุบันประสิทธิภาพในปัจจุบันนะครับแล้วเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะทำยังไงที่จะต้องแก้ปัญหาที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยมันต้องใช้คนเหล่านี้ทำก่อนนะทำให้มีประสิทธิภาพนะครับกรุ๊ปปิ้งใช้บูรณาการใช้มาตรา44ทั้งหมดเพื่อให้เกิดงานให้เกิดขึ้นโดยเร็วอย่างที่ท่านต้องการนะในการปรับโครงสร้างทั้งหมดถ้าท่านรื้อทั้งหมดทีเดียวเนี่ยมันก็ทำงานไม่ได้ในขณะนี้นะครับผมคิดว่าไอ้การที่จะรื้อใหญ่ๆไปตรงโน้นนะครับแต่ท่านก็ต้องจัดระเบียบไว้ตรงนี้ว่าท่านจะทำอะไรตรงไหนการไปรูปเนี่ยมันมี3ระยะด้วยกันผมเคยบอกไปแล้วนะครับระยะ1 2 3ของคสช.รัฐบาล1 2เนี่ยคือรัฐคือคสช.กับรัฐบาลเพราะ3ของผมเนี่ยมันจะส่งไปโน่นไปรัฐบาลใหม่ก็จะเขียนไป1 2 3นะครับ1นั้นก็อาจจะ4ปี5ปีแล้วแต่5 5 5นั่นแหละระยะ1 2 3เค้าน่ะไปตรงโน้นนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของโครงสร้างต่างๆเนี่ยถ้าผมทำได้ผมก็จะทำในเรื่องของอะไรล่ะเช่นตำรวจก็ต้องแยกมาเรื่องการสอบสวนจะทำยังไงแล้วทดลองดูก่อนมั้ยตรงนี้ทำได้มั้ยว่าจะอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับมาจากไหนใครจะทำนะเรื่องคดีความจะทำยังไงตำรวจท้องที่ตำรวจส่วนกลางทำยังไงเอาทุกอย่างมาคลี่ออกมาทีละอันทีละอันทีละอันแล้วก็ส่วนหนึ่งทำไปนะคู่ขนานกันไปอีกส่วนก็ต้องปฏิบัติราชการต่อไปนะครับแก้ปัญหาให้ผมนะทำงานเพราะวันนี้ปัญหามันเยอะแยะก็ต้องรื้อต้องใช้คนใช้ตำรวจวันนี้ก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอันนี้แหละคือผมปฏิรูปแล้วนะงานในระยะแรกนะครับวางพื้นฐานลดขั้นตอนให้การบริการประชาชนแล้วก็ได้รับความเชื่อถือจากสังคมจากประชาชนไม่งั้นที่ผ่านมาตำรวจก็ถูกตำหนิติเตือนไปเยอะแยะหมดมันอยู่ที่ว่าเราจะบริหารเขาอย่างไรนะครับให้ความเป็นธรรมเขาอย่างไรวันนี้การแต่งตั้งข้าราชการก็ดีขึ้นนะครับผมก็กำลังดูอยู่ว่าไอ้เรื่องของการที่จะตั้งสภามาแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงมันเป็นไปได้ไหมผมก็อยากใช้แนวทางในส่วนของทหารนะครับไม่ใช่ว่าทหารนี่จะดื้อดึงขัดขืนใครได้ไม่ใช่หรอกครับที่ผ่านมารัฐมนตรีก็มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้อย่างกองทัพนะครับก็จะมีพรบทหารพรบกลาโหมนะครับก็เพียงแต่ว่าทุกหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมเขาเสนอคนเข้าขึ้นมาเข้าที่ประชุมเกิน2ใน3นะถ้าตกลงกันได้ทุกคนเอาขึ้นมาตามแท่งของตัวเองแล้วก็ไม่มีขัดแย้งก็อนุมัติไปตามนั้นนะครับมีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นหัวหน้าเป็นประธานกรรมการตรงนี้นั่นนะเขาเสนอมาตามแท่งของเขาถ้าจะแก้จะปรับไปตามความเหมาะสมก็ทักท้วงกันในนั้นถ้าไม่เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยก็ตั้งเลยไม่เห็นด้วยก็ประชุมใหม่ไปหามาใหม่หรือเสนอคนใหม่เข้ามา2ใน3ก็ผ่านอีกนั่นแหละเป็นอย่างนั้นผมอยากให้ข้าราชการทั้งตำรวจทั้งข้าราชการนะอยากให้เป็นอย่างนี้นะตอนนี้ก็มีกตร.อะไรอยู่แล้วนะกตช.แต่มันทำอย่างที่ทหารทำหรือเปล่ามันจะได้คนมาที่โตมาในแท่งของเขาในพื้นที่ของเขาแล้วนายเขาก็ได้เป็นคนเลือกของเขามาพอนายเขาเลือกมามันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนตามอาวุโสบ้างตามความรู้ความสามารถบ้างหรือจะเป็นฟาสต์แทร็กเพื่ออนาคตบ้างมันจะมีคนทั้ง3อย่างสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่ตรงนั้นเมื่อขึ้นมาแล้วสมมุติว่าเป็นกระทรวงนะครับก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงนั้นเป็นประธานคณะกรรมการใช่มั้ยแล้วก็ในส่วนของอธิบดีรองอะไรปลัดกระทรวงรองปลัดอธิบดีก็อยู่ในหน้าการตรงนั้นก็แต่งตั้งของตัวเองขึ้นมานะตรงนั้นจะเป็นสรุปมาแล้วแล้วก็ส่งมาอาจจะมีกพร.หรือกพ.นะครับที่ทำอยู่ตอนนี้เข้าไปเป็นเลขาคณะนี้ก็ได้นะผมเสนอแนวคิดไปเฉยๆนะมันก็จะเกิดความเป็นธรรมชัดเจนขึ้นตำรวจก็เหมือนกัน
นะถ้าตั้งขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นสายคำชาที่ชัดเจนไม่ใช่พวกใครขึ้นมาด้วยความชอบธรรมนะครับนายตัวเองต้องรู้ว่าลูกน้องตัวเองดีหรือไม่ดีมันจะได้ไม่ข้ามไปข้ามมาวิ่งเต้นแล้วเยอะแยะหมดทหารวิ่งเต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเสียเงินก็ไม่มีนะเพราะนั้นก็ต้องเป็นตามนี้มันถึงรบได้มันถึงทำงานได้ไงไม่งั้นใครขึ้นมาก็ครอบได้หมดทุกอันทั้งข้าราชการทั้งตำรวจก็เป็นแบบเดิมอีกไปแก้แบบนี้นะถ้าตั้งใครมาสักกลุ่มนึงแล้วมีอำนาจตั้งทุกคนท่านจะรู้ไหมว่าแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานเขามีใครเขาทำงานกันยังไงรู้ไหมนะผมเป็นข้อเสนอแนะเท่านั้นแต่ถ้าท่านจะเอางั้นก็ตามใจนะครับแล้วแต่ท่านเพราะนั้นในส่วนของหน่วยงานมาใช้กฎหมายเนี่ยมันจำเป็นนะครับต้องลงละเอียดนะครับใช้กฎหมายใช้อาวุธเหล่านี้มันต้องมีมาตรการที่เพียงพอแล้วก็ให้อิสระในการทำงานพอสมควรกับเขาแต่อยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้กระบวนการยุติธรรมให้เกิดความชัดเจนนะรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบนะครับในการสั่งงานในการอะไรก็แล้วแต่นะมันผิดมันถูกก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะเป็นคนสั่งให้เขาทำนะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ได้นะครับผมสรุปแล้วว่าปัญหาใหญ่เรื่องใหญ่ๆนั้นที่ยังค้างอยู่ในระยะที่2ของผมเนี่ยผมจะส่งไประยะที่3ของผมคือรัฐบาลใหม่แล้วรัฐบาลใหม่ก็ไปกำหนด1 2 3ทำก็แล้วกันนะครับเข้าใจคงเข้าใจตามนี้นะครับหรือถ้าว่าทุกคนเกรงว่าจะไม่ทำชาวบ้านลูกกำหนดไว้นะก็อาจจะเขียนไม่ได้รับหนุนได้ไหมหรือกฎหมายลูกหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากนักนะครับแต่ถ้าไปทำมันก็ทำได้แล้วกันว่าทำยังไงกลไกเหล่านี้จะทำต่อทำไงรัฐบาลจะทำได้ถ้าไม่ยอมก็อยู่แบบนี้มันก็ไปเดินหน้าไม่ได้นะครับวันนี้เราทำทุกอย่างตามขั้นตอนทั้งหมดตามรถแมพทั้งหมดรถแมพที่ว่าก็คือมีรัฐธรรมนูญนะวันนี้ขอมีประชามติผมก็ให้ทำประชามติได้อีกนะพอประชามติแล้วก็มีการเลือกตั้งแต่ท่านไม่เคยมีใครถามผมเลยว่าเอ๊ะถ้ามันเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งมุ่นวายทุกคนไม่ยอมรัฐธรรมนูญกันอีกจะทำยังไงมีมาตรการอะไรไหมสองก็คือเลือกตั้งแล้วรัฐบาลปกครองไม่ได้ขึ้นมาอีกนะอีกพวกก็ต่อต้านทำไงนี่ผมห่วงตรงนั้นมากกว่าผมไม่ห่วงรัฐธรรมนูญนะไม่ห่วงอย่างอื่นเท่าไหร่ห่วงตรงนี้นะคสช.จะรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะครับรัฐบาลก็จะดูสถานการณ์ตรงนี้ด้วยแต่ทุกอย่างผมยืนยันว่าทุกอย่างผมทำตามรถแบบเว้นแต่มีใครทำให้รถแบบผมเปลี่ยนแปลงนะครับรัฐธรรมนูญวันนี้ผมบอกว่าจะต้องไม่เป็นรัฐธรรมนูญของความขัดแย้งในอนาคตนะครับผมฟังจากผู้บรรยายทั้งหมดนะที่มาจากเยอรมันจากฝรั่งเศสก็ได้บรรยายถึงความเป็นไปเป็นมาของรัฐมนุนประเทศเขานะครับว่ามันจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเพียงกฎหมายที่น่าจะไม่ต้องมีการตีความมากนักนะครับคนไทยรัฐบาลฝ่ายค้านเราก็ต้องใช้กฎหมายรัฐมนุนในทางที่ถูกนะครับเราต้องเป็นคนที่เจริญแล้วนะไม่เอากฎหมายไม่เอารัฐมนุนมาทะเลาะเบาแว้งกันอีกนะครับนักการเมืองก็ต้องมีธรรมาภิบาลเรามีประสบการณ์มากมายนะครับรัฐมนุนที่ผ่านมามีหลายฉบับแก้ไปแก้มาก็จะกลับไปที่เดิมอีกแล้วนะครับทุกคนก็ต้องการของเดิมคนนั้นก็ว่าดีคนนี้ก็ไม่ดีพรรคการเมืองโน้นพรรคการเมืองนี้นักการเมืองผมถามว่าถามประชาชนเขาหรือยังนะเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้บ้านเมืองดีขึ้นกว่าเดิมหรือต้องการให้บ้านเมืองเป็นเหมือนเดิมหรือต้องการให้เมืองแย่กว่าเดิมนะอันนี้เป็นความรับผิดชอบของนักการเมืองต่อไปด้วยนะครับผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วรัฐธรรมนูญใหม่นั้นก็หน้าที่จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างสามอำนาจให้ได้นะครับแล้วก็มีประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจสามอำนาจดังกล่าวนั้นนะครับประชาชนจะต้องเป็นศูนย์กลางเพราะนั้นที่ผ่านมาบอกว่าประชาชนต้องเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้มีอำนาจโน้นไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่เป็นกลุ่มอำนาจที่4นะครับมี3อำนาจที่คือบริหารนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการใช่ไหมครับประชาชนนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจ3อำนาจนั้นผ่านการเลือกผู้แทนของท่านนั่นแหละคืออำนาจของท่านอยู่แล้วท่านเลือกคนเข้ามาท่านเลือกไม่ดีนั่นแหละท่านใช้อำนาจในทางที่ผิดถ้าท่านเลือกดีเขาก็ดูแลท่านดีบ้านเมืองก็เจริญไปข้างหน้านั่นแหละท่านใช้อำนาจตามหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะครับอีกอันนึงก็คืออะไรการลงประชามติใช่ไหมไม่ว่าจะเขาทำอะไรการลงประชามติเห็นชอบไม่เห็นชอบแล้วแต่เขามีสิทธิ์ให้ท่านไปลงประชามติของประชาชนได้อีกทีนึงโดยรัฐบาลเป็นคนกำหนดออกมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันตีกันไปตีกันมาพันกันไม่หมดนะแล้วก็ประชาชนก็ถูกปลุกระดมกลายเป็นว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจทั้งหมดเพราะนั้นต้องเหนือกว่าทุกคนเหนือกว่ารัฐบาลเหนือกว่าเจ้าหน้าที่นี่แหละครับมันก็ตีกันอยู่แบบนี้แหละเพราะนั้นต้องอธิบายประชาชนเข้าใจว่าท่านใช้อำนาจของท่านผ่านผู้แทนของท่านผ่านสภาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องสร้างความเข้าใจอย่าให้ใครเข้ามาบิดเบือนท่านอีกนะนักการเมืองที่ไม่ดีพรรคอะไรที่ไม่ดีก็แล้วแต่อย่าไปมองเฉพาะในเรื่องนโยบายพรรคอย่างเดียวต้องมองว่านโยบายของพรรคเมืองเหล่านั้นวางยุทธศาสตร์ของชาติไว้อย่างไรจะเดินหน้า5ปี10ปีอย่างไรใครเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำต่อนะครับในส่วนของพรรคก็ว่ากันไปนะจะสร้างอะไรคะแนนนิยมอะไรกันตรงไหนก็ว่าไปแต่ประเทศชาติต้องไม่เสียหายแล้วเดินไปข้างหน้าได้ทุกประเทศก็เป็นอย่างนี้หมดเขาเลิกทะเลาะกันโดยเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันอยู่แล้วเพราะเขาใช้ประชาชน
ให้ประชาชนแสดงความเห็นผ่านสภาผู้แทนของเขาหรือลงประชามติแล้วก็เสนอสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยสิ่งอะไรผ่านส.ส.ของท่านไงที่ผ่านมาเขาทำหรือเปล่าเราทำตามนี้ไหมถ้าไม่ทำก็ไปหาทางให้เขาทำวันหน้านะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ในประเทศก็ตามต้องรับผิดชอบทุกเรื่องนะครับวันนี้ผมก็รับผิดชอบเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมวิทยานะการต่างประเทศอะไรในเรื่องของกฎหมายทำทุกอย่างจะปฏิเสธอันไหนอันหนึ่งไม่ได้หรือจะปฏิเสธประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้เป็นความชอบของรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับผมอยากจะใช้คำว่าต้องดูแลคนวันนี้แล้ววันหน้าด้วยนะครับวันหน้าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะคนไทยที่ยังไม่เกิดมาอีกเยอะแยะหมดนะนึกถึงเขาด้วยนะครับการแก้ไขรัฐมนูลวันนี้ขอให้เป็นไปตามรัฐมนูลชั่วคราวปี57นะครับกำหนดไว้ตามรถแมพอะไรไปได้ก็ไปนะครับไปตามนั้นผมไม่เคยเป็นคนเลื่อนรถแมพเพราะนั้นรถแมพจะถูกกำหนดโดยประชาชนโดยสถานการณ์นะไม่ว่าจะเรื่องการทำประชาติหรือการแก้ไขรัฐมนูลชั่วคราวให้ทำได้อะไรแล้วแต่ผมไม่เคยขัดขวางอะไรทั้งสิ้นผมไม่อยากประเทศชาติเดินหน้านะด้วยความยั่งยืนนะครับก็เป็นเรื่องของประชาชนแล้วกันนะช่วยกันแสดงความเห็นใจอย่าขัดแย้งนะทุกคนต้องยอมรับกันนะครับเว้นแต่สถานการณ์ถ้ามันไม่เรียบร้อยแล้วจะทำยังไงเนี่ยคอยบอกผมแล้วกันถ้ามันเลือกไม่ได้เป็นอะไรเป็นรัฐบาลไม่ได้แล้วจะทำยังไงผ่านทางออกให้ผมนะผมใช้อำนาจอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวนะผมก็พยายามระวังอย่างเต็มที่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังวันนี้คือการปฏิรูปนะการปฏิรูปประเทศในทุกๆด้านนะมันอาจจะใช้เวลาหลายปีผมก็เลยมุ่งหวังผมจะทำเองทั้งหมดแล้วอยู่หลายๆปีไม่ใช่ก็เป็นเรื่องที่ผมต้องส่งต่อถ้าผมไม่มีโอกาสผมก็ส่งรัฐบาลใหม่ที่ท่านเลือกมาท่านใช้อำนาจประชาชนเลือกมานะไปทำมานะครับประชาชนเรียกร้องมาตลอดรัฐบาลก็เรียกร้องทุกรัฐบาลสองรัฐบาลที่แล้วผมจำได้เรียกร้องการไปรูปไปรูปก่อนไปรูปหลังอะไรก็แล้วแต่ทำไม่ได้สักรัฐบาลหนึ่งวันนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราจะหยุดไปที่เดิมแล้วกลับไปที่เก่ากันอีกหรือก็แล้วแต่ท่านนะอำนาจอยู่ที่ท่านอย่างเงี้ยใช้ในทางที่ถูกต้องแล้วกันเข้าช่องทางมานะวันนี้ก็หลายคนก็ไปทำงานอยู่แล้วกมท.ส.ปช.สรช.ทุกคนหวังดีกับประเทศไทยทั้งนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเหมาะสมทางการอย่างไรแค่ไหนจะเอาแค่ไหนกันนะต้องเป็นการทำข้อตกลงกับคนทั้งประเทศด้วยนะไม่ใช่เอากลุ่มนี้มาลบกลุ่มนี้กลุ่มนี้เห็นด้วยกลุ่มนี้ไม่เห็นแล้วก็ตีกันต่อไปอนาคตแล้วมันจะทำไปทำไมมันจะไปรูปแบบทำไมผมจะมายืนนี้ทำไมเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมขอร้องแล้วกันขออีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องอื่นๆนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพที่ตลาดคลองพนุงกรุงเกษมนะครับได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้บริโภคนะเป็นอย่างดีนะครับยอดจำหน่ายถึงวันที่26พฤษภาคมนี่เกือบ20ล้านนะครับแล้วต่อไปก็จะจัดเป็นงานไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามก็จะจัดต่อนะครับ 5-28 มิถุนาภายในงานนั้นก็จะจัดกิจกรรมการแสดงปลาสวยงามจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับที่สอดคล้องกับชีวิตคนเมืองนะครับมีการตกแต่งอะไรก็แล้วแต่ทำให้มูลค่าของดอกไม้มันสูงขึ้นนะครับจัดตู้ปลาต่างๆมีหมดนะครับเป็นสินค้าที่จะขายออกต่างประเทศได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการจำหน่ายด้วยนะครับให้ความรู้ด้วยการเลี้ยงปลาดูแลต้นไม้นะปลาสวยงามที่วันนี้เป็นรายได้หลักเลยนะครับของเกษตรกรบางส่วนเขาเปลี่ยนแล้วไปเลี้ยงปลากัดบ้างปลากัดไทยปลากัดจีนนะไปเลี้ยงปลาเงินปลาทองอะไรทำนองเนี้ยดอกไม้ก็เอามาจัดใส่พานใส่โหลแก้วนะแล้วให้งดงามแบบเหมือนการจัดดอกไม้ของต่างประเทศนะครับแต่เราเป็นแบบไทยๆไงไปดูแล้วกันนะครับมีการบรรยายมีการสาธิตทุกเรื่องมีวิทยากรมืออาชีพมีคำแนะนำการปลูกดูแลรักษานะครับจากนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในวงการนะครับมีการให้คำแนะนำแล้วก็มีแบบแปลนจัดสวนต่างๆมีนักจัดสวนมืออาชีพมาด้วยนะครับระหว่างวันที่25ถึง31นั้นพฤษภาคมนี้นะครับก็ยังมีอีกงานนะครับที่จัดขึ้นในครั้งนี้ก็คือ OTOP วิธีไทยจากร้อยสู่ล้านนะครับที่ Impact เมืองทองธานีอันนี้ก็มันก็เกี่ยวพันเรื่อง Value Chain นะครับเราก็ต้องถ้าอันนี้มันเกิดขึ้นได้เราก็ต้องไปดูการผลิตเขาเป็นยังไงประชาชนผลิตได้ไหมที่ผ่านมาทำดีหมดคนสั่งซื้อผลิตไม่ได้ผลิตไม่ทันเพราะว่าไม่พร้อมแต่ทำได้เป็นชิ้นๆแต่ได้สวยเพราะสั่งเป็นร้อยอันพันอันทำไม่ได้เนี่ยต้องไปส่งเสริมข้างล่างภาคการผลิตทำยังไงเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องควรมีไหมไปตั้งสหกรณ์กันยังไงไม่ใช่เอาของมาใครทำดีเอามาขายแล้วเวลาเราต้องการสั่งซื้อออเดอร์จากประเทศต่างประเทศไม่ใช่เหรอครับขายคนไทยมันจะขายอะไรพอเพียงอ่ะมันต้องขายต่างประเทศนะเพราะเขาสั่งมา10ชิ้นได้100ชิ้นเริ่มไม่ได้แล้ว1,000ชิ้นยิ่งไม่ได้ใหญ่เนี่ยมันล้มเหลวของโอท็อปเหมือนกันนะผมว่าต้องไปดูตั้งกระบวนการผลิตแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับซัพพลายด้วยนะดีมานด์ซัพพลายต้องสอดคล้องกันทั้งหมดนะไม่ใช่เขาไม่ต้องการแล้วก็ผลิตอยู่นั่นแหละมันจะไปขายใครหรอกนะเลิกไปทำอย่างอื่น
แล้วก็ไปสู่การเป็นธุรกิจ SME ใช้ทางบาทเป็นหัวนะครับที่ทรงรับสั่งไว้แล้วเรื่องความพอเพียงทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ต้องใช้จ่ายเงินได้ก็ดีพอกินพออยู่ถ้าเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านถ้าเหลือมากกว่านั้นก็ขายแลกเปลี่ยนแล้วต่อนั้นก็ตั้งธุรกิจขึ้นมาตัดตามร้านค้าเปิดเป็นบริษัทอะไรมันก็พัฒนาแบบนั้นแล้วก็ต้องมีภูมิการมีความรู้ด้วยนะครับต้องรับฟังด้วยนะเขาหลายๆกระทรวงเขาออกไปแล้วในแอปในโทรศัพท์อ่ะเรื่องการเกษตรราคาสินค้าการเพาะปลูกพืชการใช้น้ำมีหมดอ่ะไปเปิดดูนะในวันพุธที่ผ่านมานั้นผมได้พบเจ้าที่นักกีฬานะครับที่เตรียมเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่28ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนผมในนามของรัฐบาลได้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับขอแสดงความดีแล้วก็ชื่นชมนักกีฬาที่รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้ทั้งนี้รัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนและดูแลอย่างเต็มที่นะครับขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับให้เต็มความสามารถของตนเองมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเคารพกฎกติกาและให้ทุกคนระลึกถึงเสมอว่าท่านเป็นตัวแทนของคนไทยและประเทศไทยในการที่จะสร้างภาพลักษณ์เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนบ้านในอาเซียนก็ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับวันนี้กีฬาเขาต้องแข่งกันด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแข่งขันกันด้วยร่างกายจิตใจสามารถสำนึกและความรักชาติทั้งนี้ก็จะต้องคำนึงถึงประชาคมอาเซียนด้วยกันด้วยเราขัดแย้งกันไม่ได้อีกแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนั้นก็พร้อมจะเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกท่านขอให้ท่านทำให้ดีที่สุดนะครับจะแพ้ชนะก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเตรียมการไปนะถ้ามันไม่ได้ก็ต้องมาพัฒนาใหม่นะครับผมยืนยันว่าเราจะต้องพัฒนาการกีฬาให้ดีขึ้นในอนาคตให้ได้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับตามจุดหมายที่ตั้งไว้เพื่อจะนำชื่อเสียงชัยชนะมาสู่ประเทศไทยถ้าไม่ได้เอาเพื่อนกลับมานะครับนั่นสำคัญที่สุดให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วพัฒนาตัวเองเรียนรู้ใหม่นะครับมันไม่มีใครบังคับได้หรอกนอกจากตัวเราเองนะครับเรื่องกีฬาก็ไม่ต้องกลัวนะผมก็ขอโทษรบกวนเวลาท่านพร้อมควรนะวันไหนมีกีฬาผมก็จะเลื่อนให้แล้วกันนะพูดให้สั้นๆลงตอนนี้ก็ปรับเรื่องการออกอากาศไปแล้วนะครับในวันศุกร์เดี๋ยวผมพูดคนเดียวแล้วกันนะแค่สักครึ่งชั่วโมงนิดหน่อยทำนองเนี้ยนะในส่วนของรองโยกกับรัฐมนตรีก็ไปออกตอนเย็นวันธรรมดาเวลา18นาฬิกาแล้วกันนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะ20-30นาทีนะมันจะได้เขาเรียกว่าเผื่อแผ่แบ่งปันไงครับนะเผื่อแบ่งปันฟังผมบ้างตอนนี้ก็อะไรป้าแย้มก็ไม่อยู่แล้วดิใช่ไหมก็รอป้าคนใหม่แล้วกันนะครับแต่ผมยังอยู่นะก็ขอเวลาพบกับท่านไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับความสามัคคี